สวัสดีครับในคลิปนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบสีเงินนะครับให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 2,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อยากจะขอให้เสียสละเวลาสักนิดชมคลิปให้จบนะครับคลิปผมนั้นใช้เวลาไม่นานเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่าผมต้องการแบบไหนจะได้หามาขายได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับบริเวณทางหน้าจอนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID Line แล้วก็ QR Code Line นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอคอยนะครับว่าผมต้องการแบบไหนนะครับรอคอยชมนะครับบางท่านอาจจะใจร้อนนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับแต่ผมขยายภาพให้ใหญ่ให้ดูก่อนนะครับยังไม่เห็นปีพ.ศ.ที่ผมจะรับซื้อนะครับดูที่ปีพ.ศ.นะครับต้องเป็นปีพ.ศ.นี้เท่านั้นนะครับแต่ผมก็จะได้ย่อภาพลงแล้วก็ให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเห็นไหมครับดูแค่เป็นปีพ.ศ. 2558นะครับแต่ว่าต้องเป็นสีเงินแบบนี้นะครับและที่สำคัญแม่เหล็กนั้นต้องดูติดด้วยนะครับเข้าใจไหมครับดูแค่ว่าเป็นปีพ.ศ. 2558พอนะครับและเป็นสีเงินและแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับย้ำนะครับแม่เหล็กต้องดูติดนะครับหากใครมีตามนี้นะครับถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญอยู่ในสภาพผ่านการใช้งานแน่นอนครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับย้ำนะครับดูแค่เป็นปีพ.ศ. 2558พอนะครับแต่ว่าเหรียญนั้นต้องเป็นสีเงินและแม่เหล็กต้องดูดติดด้วยนะครับย้ำนะครับต้องเป็นปีพ.ศ. 2558สีเงินและแม่เหล็กดูดติดนะครับหากใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับ